นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายนั่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายเป็นวัตถุที่ให้จิตเนี่ยมารู้เอาใจปรุงแต่งใจที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นสิ่งหรือเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาที่จริงไม่มีเรานะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะถ้าเราฝึกจิตขึ้นมาตื่นด้วยการมีสติปัฏฐาน4ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาให้แก่กล้าและเข้มแข็งเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วเนี่ยจิตก็เลยมาตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4เมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เนี่ยก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยก็เหมือนเราสร้างบ้านของเราขึ้นมาให้หลังใหญ่เข้มแข็งแล้วเราก็มาอยู่ที่บ้านของเราแล้วก็ทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองก็เปรียบเสมือนสติปัฏฐาน4นี่แหละที่เราฝึกขึ้นมาให้แก่กล้าและเข้มแข็งแล้วก็เอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับจิตในการที่จะรู้อารมณ์ทั้งหลายจิตที่รู้อารมณ์ได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่มีคุณภาพที่ดีมีฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องตั้งในการรู้อารมณ์ถ้าจิตไม่มีฐานไม่เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจิตก็จะไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดแล้วก็หลงไปจมกับอารมณ์หรือไม่บางพวกก็ถ้าไม่มีฐานก็ไปเพ่งฐานไว้เพราะกลัวไม่ดีเพ่งจดจ่อจับเอาไว้จับเอาไว้จดจ่อไว้จิต1เพ่งอารมณ์1 ไม่ได้สนใจการกระทบ ไม่ได้สนใจอายตนะเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้สนใจโลกก็เป็นยังไงหนีโลกแล้วไปอยู่ที่ความสงบเหมือนบางพวกภาวนาแล้วไม่อยากเจอใครไม่อยากมีสังคมไม่อยากโน่นไม่อยากนี่ไอ้ตรงที่ไม่อยากก็ตัณหาออกจากโลกที่วุ่นวายไปอยู่ในโลกที่สงบพอไปอยู่ในโลกที่สงบปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกข์อีกเพราะความสงบมันไม่เที่ยงมันไม่มีสงบจริงหรอกเพราะทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับไตรลักษณ์เราไม่ยอมรับสัจจะคือความจริงไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เกิดมาต้องเจอไตรลักษณ์ทั้งนั้นเพราะอะไรที่เกิดมาต้องแก่ต้องเสื่อมต้องเจ็บต้องป่วยต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่ป่วยเจ็บต้องตายกันทุกคนทุกก้าวที่เราเดินทุกการเคลื่อนไหวเราบ่ายหน้าสู่ความตายเสมอความตายเกิดขึ้นกับเราทุกขณะจิตเกิดที่รูปที่เคลื่อนไหวเกิดตั้งดับเท้าขวาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท้าซ้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจเข้าเกิดดับลมหายใจออกเกิดดับอันนี้คือรูปก็เกิดดับแต่การจะเห็นสันตติของรูปเนี่ยมันนานเพราะการเปลี่ยนแปลงของรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงมันนานเราก็ใช้อิริยาบถเป็นการดูไปก่อนจนกระทั่งละเอียดขึ้นมาแต่มันยากและนานกว่าที่เราจะตัดเล็บครั้งหนึ่งกว่าจะสันตติของเล็บขาดกว่าจะตัดผมทีหนึ่งเป็นเดือนบางคนปีหนึ่งไม่ได้ตัดก็มีแต่จิตเนี่ยมีสันตติที่เกิดสืบเนื่องกันเร็วมากเลยเดี๋ยวเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูอยู่ที่ความคิดดับที่ความคิดวนไปอยู่ใน3ขันธ์อันเจตสิก3ขันธ์หรือความนึกคิดเนี่ยมันมีสันตติเกิดดับ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 รวดเร็วร่างกายถ้าเป็นอิริยาบถก็เกิดดับเกิดดับตามแต่เหตุปัจจัยที่เราจะเลือกดูร่างกายในส่วนไหนไม่ว่าจะกายและใจเขาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยงั้นเจตสิกที่เป็นความสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับกุศลอกุศลก็เกิดดับความจำได้หมายรู้ก็เกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนทำให้เราต้องทุกข์โศกเศร้าเสียใจมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าไม่ว่าเป็นใครก็ต้องเจอเมื่อไหร่ที่เกิดมาต้องแก่เจ็บและบ่ายหน้าสู่ความตาย
แล้วยิ่งเราภาวนาขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยเราเห็นกายก็เกิดดับเห็นใจก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นเราเห็นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายบางครั้งเนี่ยเราเห็นทุกขังกับอนัตตาคือมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับไม่ได้อย่างบางทีความทุกข์เนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ดับอกุศลบางอย่างตั้งอยู่แล้วก็ไม่ดับถีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนมันตั้งอยู่แล้วไม่ดับบางครั้งความโกรธบางตัวมันเกิดแล้วมันไม่ดับเพราะเหตุมันยังอยู่บางครั้งเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดับบางทีเป็นโรคมะเร็งบางทีปวดหัวเงี้ยมันปวดปุ๊บมันไม่ดับเลยแต่มันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับนั่นคือทุกขังอนัตตาก็คือบังคับไม่ได้มันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับมันเราไม่ยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะยอมรับความจริงว่ามันเป็นของมันเช่นนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเสื่อมแก่เจ็บต้องตายคุณจะรวยขนาดไหนลำบากยากจนขนาดไหนหล่อสวยเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นคนโนเนมเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับเป็นคนที่เป็นกษัตริย์เป็นบุคคลธรรมดาเป็นนักบวชเป็นร้อยล้านร่ำรวยเป็นหมอเป็นพยาบาลคุณจะหยิ่งขนาดไหนคุณจะพราวกับตัวเองขนาดไหนคุณจะภูมิใจขนาดไหนคุณจะเสียใจขนาดไหนคุณจะมีเงินหมื่นล้านร้อยล้านที่สุดแล้วคุณต้องบ่ายหน้าสู่ความตายคุณหาเงินตลอดชีวิตเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตที่สุดแล้วคุณก็จะหนีสัจจะและความจริงนี้ไม่ได้เลยต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแต่เมื่อไหร่ที่แก่เจ็บตายหรือความเสื่อมเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราจะทุกข์แล้วไหลไปจมกับมันก็คร่ำครวญร่ำไรรำพันเสร็จแล้วเราก็จะเกิดตัณหาคืออยากหลบอยากหนีอยากจะดีถ้าตัณหาที่เป็นอกุศลเนี่ยก็อยากอย่างนึงแล้วไม่อยากอย่างนึงหรืออยากเพลินไปกับมันอยากให้มันอยู่นานๆอยากได้อยากเป็นอยากมีแต่ไม่ได้อยากด้วยปัญญาก็ไปจมกับมันแล้วก็ไปยึดได้อุปาทานแล้วก็ไปทำกรรมต่อสะสมทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏที่เราต้องฝึกวิปัสสนาเนี่ยเพราะเราได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เห็นทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ควรเสพถ้าเราไหลไปที่กามสุขาลิกานโยคที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปจมอยู่กับวัตถุกามก็จะทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาทำให้กิเลสกามคือความนึกคิดทางใจเนี่ยไปเกิดความอยากได้อยากมีไปเกิดความยินดีความพอใจแล้วเมื่อไหลไปที่ปัญจทวารหลงไปที่วัตถุกามเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นบางครั้งกิเลสกามบางตัวก็เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะได้แปลงได้เปลี่ยนได้เสมอขันห้าเนี่ยมันวิจิตพิสดารมันแปรเปลี่ยนได้มันเป็นอะไรที่เป็นทุกข์บังคับบีบเค้นเติมเนี่ยอยู่แล้วพึ่งพามันไม่ได้ขันห้าเนี่ยมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงแต่พวกเราก็ไปหลงผิดว่ามันเป็นของเราเมื่อเราหลงผิดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นของเราแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ห่างจากไตรลักษณ์ให้มากที่สุดพยายามจะทำลายไตรลักษณ์เราพยายามจะทำทุกอย่างให้เป็นนิจจังเป็นของเที่ยงเราจะให้ร่างกายนี่มันเที่ยงไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยซึ่งของมันไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงเราจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยถาวรสุขถาวรเจริญถาวรให้ทุกอย่างอยู่ถาวรมันก็ทุกข์สิเพราะของมันไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงแล้วของที่เสื่อมของที่เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เราจะทำทุกอย่างให้มันคงสภาพให้มันไม่เสื่อมให้มันไม่ทุกข์เราอยากจะอายุ20 21ตลอดเวลาเราอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นทุกขังแล้วเราเกิดอนัตตาคือไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วเนี่ยไม่สามารถบังคับได้มันเกิดเพราะมันมีเหตุมันดับเพราะมันหมดเหตุมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของเราหรอกเราไม่ได้เห็นตัวนี้แต่เราพยายามจะควบคุมเมื่อไหร่ที่มันเสื่อมสลายไปไม่สามารถอยู่ได้แล้วเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ย
เราก็ทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับไตรลักษณ์เมื่อเราเกิดมามีขันธ์5ไม่ว่าจะภพภูมิใดก็แล้วแต่ใน31ภพภูมิขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ในตัวของมันอยู่แล้วไปเกิดที่ไหนไม่มีปัญญาก็ไปจมกับมันเพราะเราจะพยายามควบคุมบังคับแล้วยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีเจริญขึ้นมากมายนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายก็พยายามจะทำทุกอย่างให้คงสภาพขันเนี่ยให้ยาวนานคนไหนที่หลงรูปก็พยายามจะตกแต่งรูปนี้ให้อยู่นานๆไปแต่งไปเติมทุกจุดของร่างกายให้มันอยู่นานอันไหนเหี่ยวก็ทำให้มันตึงสีไหนที่ไม่ชอบก็ไปดัดไปแปลงเปลี่ยนได้หมดบางคนผิวสีดำออกให้เป็นขาวคนขาวก็ทำให้เป็นสีแทนบางคนผมตรงก็จะทำให้หงิกบางคนขนผมหงิกก็จะทำให้ตรงผมยาวทำให้สั้นผมสั้นไปต่อให้มันยาวเราพยายามทำทุกอย่างใส่ทุกอย่างคนที่หลงรูปนี่จะทำทุกอย่างให้รูปมันถาวรไปดึงที่หน้าที่คอก็เหี่ยวดึงที่คอตรงอื่นก็เหี่ยวอีกศีรษะหนังศีรษะทุกตัวมือแขนขามันเหี่ยวมันถึงเวลามันต้องเหี่ยวจะเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ไม่สามารถเอาชนะสัจจะได้จะกินยาชนิดไหนสมุนไพรยังไงก็แล้วแต่คุณจะเก่งเป็นหมอรู้สมุนไพรหมดคุณก็แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายบางคนบอกว่ายาชนิดนี้ดีฉันกินแล้วหายอีกคนกินแล้วไม่หายบางคนก็จมอยู่กับยาเก่งเรื่องยาสุดท้ายก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายบางคนเก่งเรื่องทำมาหากินมองอะไรปราดยังรู้หมดเลยต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สุดท้ายต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายคุณจะมีเงินมากขนาดไหนก็แล้วแต่คุณภูมิใจของคุณอยู่คุณก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายต่อไปคุณจะไปเกิดที่ไหนคุณก็ยังไม่รู้ตอนตายเมื่อเกศชราอายุ70 80แล้วเนี่ยไม่ได้ฝึกจิตจุดใจเลยตอนนั้นร่างกายก็เสื่อมจากที่มีคนยกย่องสรรเสริญมีคนไปคนมาวันหนึ่งคุณต้องนอนอยู่บนเตียงคนเดียวนั่งอยู่บนรถเข็นคนเดียวคนที่เคยรักคุณคนที่เคยเอาใจคุณถ้าเขาตายจากแล้วคุณเหลือคนเดียวไม่เคยฝึกสติสมาธิปัญญาไม่เคยฝึกความอดทนขันติเลยทำอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองยิ่งคุณแก่มากยิ่งคุณไม่มีค่าต่อสังคมแล้วเนี่ยสังคมก็จะไม่เหลียวแลคุณบางครั้งคนติดตามเราเพราะเงินเพราะวาสนาเพราะอำนาจแต่เมื่อไหร่ที่มันเสื่อมแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนแก่คนเดียวที่นั่งอยู่ในห้องเงียบๆบางครั้งลูกหลานก็พาคุณไปส่งไว้ที่บ้านพักคนชราหรือบางครั้งคุณก็เตรียมตัวไว้เพื่อจะไปอยู่บ้านพักชราบางคนไปอยู่ที่อย่างอเมริกาก็จะมีฮอสปิสไปเตรียมตัวเพื่อจะรอตายถ้าเราไม่เคยฝึกฝนตัวเองเลยเนี่ยเราจะนอนรอความตายอย่างเศร้าหมองแล้วเราจะคิดถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็จะช้ำใจจิตคุณก็จะเป็นอกุศลเงินที่คุณหามาตลอดชีวิตมันไม่สามารถซื้อความสุขให้กับเราได้เลยเราก็จะจมกับความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเป็นสัจจะของขันธ์อยู่แล้วเราไม่เคยเรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เคยเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเราไม่เคยแยกมันเลยเราไหลออกไปหาอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเราแสวงหาความสุขแล้วเราก็ผลักความทุกข์วันๆนึงอ่ะเราจับสุขแล้วผลักทุกข์จับสุขแล้วผลักทุกข์เมื่อไหร่สุขแล้วเราจับมันไว้จับให้แน่นเพราะกลัวทุกข์จะมาทั้งที่ทุกข์เนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่สุขเสื่อมทุกข์ก็มาเมื่อไหร่ที่ทุกข์เสื่อมสุขก็มามันอยู่แค่นี้มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่แค่นี้เองไม่สุขกายก็สุขใจไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจเมื่อไหร่ที่เราไปจมทุกข์ก็ยิ่งมีความหนามากขึ้นความยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ทันเราตั้งมั่นในการรู้จิตกับทุกข์จะแยกออกจากกันความทุกข์นั้นก็จะเบาบางมันยังทุกข์อยู่นะแต่มันไม่เข้ามาที่จิตเรามันจะทำให้จิตเราเนี่ยสามารถเห็นทุกอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะเริ่มเป็นกลางกับทุกเพราะจิตเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองพอรู้บ่อยๆมันจะละตัณหาละอุปาทานรู้บ่อยๆตัณหาบางลงอุปาทานบางลง
พอรู้ไปรู้มามันยังมีทุกข์อยู่นะแต่หันกลับไปดูใจไม่ทุกข์เพราะตัณหาไม่มีจิตเลยเป็นกลางกับทุกข์เองนั้นเพียรที่จิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อจะเอามารู้ทุกข์มาเรียนรู้เขาไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่รักษาศีลเอาไว้เราต้องการจะเรียนรู้เขาทำความเข้าใจเขาว่าเขามีธรรมชาติล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนจิตยอมรับขณะเรียนรู้ที่จิตยอมรับเนี่ยเรายังทำมาหากินใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะการทำมาหากินเป็นเรื่องของร่างกายแต่การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของจิตที่เราจะรู้ทันกายแล้วก็ใจที่ปรุงแต่งขณะที่ทำมาหากินจิตที่มีคุณภาพก็ยังปฏิบัติไปทำไปด้วยการฝึกสติก็ฝึกที่จิตสมาธิปัญญาก็ฝึกที่จิตร่างกายนี่ก็ยืมใช้ให้ได้สำรวมกายวาจาใจตัวสำคัญคือจิตกระทบแล้วใจปรุงแต่งจิตรู้ทันไหมนั้นใจปรุงดีปรุงชั่วก็ได้จิตเรานั้นสามารถเป็นผู้รู้ที่ดีได้หรือเปล่าหรือเป็นผู้จมผู้หลงให้เราสังเกตแล้วก็วัดผลต้องนั้นความสุขที่เราแสวงหาถ้าเราเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าความสุขเนี่ยเป็นของหลอกลวงนะเปรียบเสมือนฟองสบู่ที่มันพร้อมจะแตกเสมอเวลาจับปุ๊บมันก็แตกในธรรมชาติของมันมันต้องแตกอยู่แล้วเราไปแตะมันมันก็แตกอีกถ้าเราไปยึดมันให้มันอยู่นานๆเราก็จะทุกข์เพราะฟองสบู่เนี่ยมันไม่ของไม่เที่ยงพร้อมจะแตกสลายร่างกายกับจิตใจเราก็เหมือนกันร่างกายที่เราว่าดีเนี่ยศีรษะของเราว่าสวยงามเนี่ยเอาของแข็งๆมาฟาดทีนึงแตกสมองเลือดไหลไม่คงสภาพไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดหนังที่เราว่าสวยว่าดูดีเอาของคมๆมากรีดนิดเดียวเลือดก็พร้อมจะไหลมันพร้อมจะแตกสลายไส้พุงของเราพร้อมจะเสื่อมตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่เลยไม่ได้มีอะไรสวยงามเลยแล้วจิตใจเนี่ยเราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะคงดีต้องงามเราพึ่งพาขันธ์5ของเราเนี่ยเราพึ่งพาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วเราก็พึ่งพาขันห้าภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องการพึ่งรูปภายนอกกับนามภายนอกเพื่อจะทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราพึ่งขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าอดีตขันห้าอนาคตเราพึ่งขันห้าของเราพึ่งขันห้าของลูกของหลานของหมาของแมวพึ่งรูปของต้นไม้บ้านรถเงินทองสักอย่างทั้งเป็นรูปเป็นนามเพื่อจะทำให้เรามีความสุขเสร็จแล้วเราก็ต้องทุกข์เพราะความสุขเป็นของหลอกลวงที่พร้อมจะแตกสลายเหมือนฟองสบู่เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เข้าใจแล้วเราเห็นความสุขเองก็เป็นของไม่เที่ยงความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเราจะรู้ทันแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราจะอยู่กับมันได้ทุกสภาวะที่สุดเมื่อวางความสุขแล้วเราจะมีความสุขอีกอย่างนึงที่เป็นความสุขที่เป็นอิสระเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขไปจากเกิดการปล่อยวางความสุขแล้วเนี่ยมันจะมี3ชนิดความสุขถ้าเราปฏิบัติจริงๆความสุขจะแบ่งออกเป็น3ชนิดชนิดที่1เป็นความสุขที่มาจากเวทนาเวทนาคือขันธ์1ที่เป็นความสุขแต่ความสุขที่มาจากเวทนาเนี่ยเป็นความสุขที่มาจากการพึ่งวัตถุภายนอกก็คือความสุขที่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราต้องพึ่งลูกหลานเงินทองบ้านรถสมบัติเพื่อจะมีความสุขเป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเป็นเวทนาขันความสุขอันที่2คือความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานการทำสมาธิได้โดยการที่จิตเพ่งและจดจ่อยที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยไม่ได้สนใจอายตนะเลยหันหลังให้กับโลกแล้วไปอยู่ในภูมิเงียบๆแล้วก็อยู่แล้วก็ติดอยู่ในความสุขเป็นความสุขอันเกิดจากสมาธิก็เป็นภพหนึ่งเหมือนกันความสุขอันที่3เป็นความสุขจากการปล่อยวางเป็นความสุขจากวิปัสสนาพอหลงรู้แยกแล้วก็โยนิโสเห็นอารมณ์ทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันจะมีปิติและมีสุขเกิดขึ้นแล้วเมื่อปล่อยวางจนกระทั่งถึงที่สุดเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลก็จะมีความสุขอย่างถาวรเป็นความสุขแบบไม่มีผู้สุขเป็นความสุขแบบไม่ต้องพึ่งใครเลยมันสุขเนียนเบาสบาย
มันสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่รายล้อมเพราะจิตละบาปอกุศลแล้วตัดตัณหาเป็นสมุจเฉทประหารแล้วอยู่กับโลกเพื่อสงเคราะห์โยช่วยเหลือให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้สุขอย่างนี้บ้างเป็นความสุขของพระอริยบุคคลท่านเพราะฉะนั้นเราจะเลือกความสุขแบบไหนความสุขแบบฉาบฉวยความสุขที่ต้องพึ่งผู้อื่นความสุขที่ต้องหลงออกไปข้างนอกตลอดเวลาเป็นความสุขจากเวทนาขันหรือว่าความสุขจากการเพ่ง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 ทั้งสองสุขเนี่ยก็ต้องมีการทำเพื่อจะให้สุขแล้วก็ต้องควบคุมให้มันอยู่ได้มันถึงจะสุขแต่สุขอย่างที่สามเป็นสุขแบบวิปัสสนาเป็นการเรียนรู้จิตให้ตื่นตั้งมั่นเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงจนจุดฉลาดและตั้งมั่นแล้วเป็นกลางขึ้นมาเป็นความสุขจากการปล่อยวางเป็นสุขอย่างอิสระเป็นสุขอย่างถาวรไม่มีภพละไม่มีชาติต่อไม่มีการเกิดต่อมันถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงในวัตถุที่จะทำให้เราสุขวัตถุภายนอกเราไม่หลงจากการเข้ามาภายในมาเพ่งจนสุขแต่เราจะตื่นตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อวางได้สุขอย่างอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับใจเราเพื่อนทำความเข้าใจสุขทั้งสามอย่างนี้ฝึกให้ได้และเดินทางให้ตรงด้วยการสุขกับวิปัสสนาญาณในการฝึกนะฮะสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วค่อยๆสังเกตใจไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่กับสภาวะใดนานๆสวดมนต์สักชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงฝึกเพื่อให้ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาให้มันเบื่อมันขี้เกียจให้มันง่วงนอนให้มันขี้เกียจรำคาญให้มันไม่อยากภาวนาให้มันอยากเลิกให้อะไรก็ได้ที่มันปรุงหรือกระทบขึ้นมาขณะที่กระทบเนี่ยเป็นโอกาสทองของสังสารวัฏเลยที่เราจะได้ฝึกสติรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นรู้ต่อแต่ถ้าไม่รู้ทันจิตจะไหลหรือจิตจะเพ่งมันจะมี2ทางที่อย่างสุดโต่งคือหลงไปข้างนอกจมกับอารมณ์เพ่งไว้ข้างในแล้วทรมานร่างกายและจิตใจอันนั้นยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางสติปัฏฐาน4ยังไม่เกิดก็รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่กรรมฐานรู้บ่อยๆแล้วกลับบ่อยๆภพของการเพ่งภพของการเผลอก็จะสั้นลงภพของผู้รู้ก็จะตื่นขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ตั้งอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ทั้งหลายจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตจะมีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วเราก็นำจิตนั้นน่ะมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะเห็นกายเห็นใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะจิตตื่นละตั้งมั่นละเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วทำให้ความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบกระทบแล้วอยากจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้โดยไม่จมกับอารมณ์เมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตเราไปเห็นอารมณ์นั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่ออารมณ์ดับไปแล้วตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์ทั้งหลายที่มาจากการกระทบเนี่ยก็ไม่เกิดแต่จะมีแค่การกระทบรับผลของกรรมจิตก็จะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปล่อยขึ้นตัณหาขาดลงอุปาทานลดลงตัวตนก็เบาบางลงก็สามารถทำให้เรา มีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ได้มากขึ้นภาวนาเป็นแล้วจะกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจแล้วเราก็จะเห็นกิเลสของตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเห็นความชั่วความเลวความร้ายกาจของตัวเองซึ่งแต่ก่อนเห็นแต่ชาวบ้านใครดีใครไม่ดีโลกข้างนอกรู้หมดเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเราก็ไปแสกับชาวบ้านเราไปเผือกกับชาวบ้านไม่รู้นะลืมตัวเองแต่รู้ชาวบ้านหมดเลยพอทำวิปัสสนาเนี่ยเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเห็นใจเวียงขึ้นเวียงลงเห็นความร้ายกาจของตัวเองต่อไปก่อนที่จะพูดกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมกระทบเราจะหันมาดูใจเสมอเวลาจะพูดหันมาดูใจก่อนเวลาสงสัยหันมาดูใจก่อนเวลาเบื่อหันมาดูใจก่อนถ้าเรารู้ทันใจบ่อยปุ๊บเนี่ยสติสมาธิปัญญามันจะควบคุมสถานการณ์แล้วมันจะเห็นอยากเห็นชอบเห็นไม่ชอบมันจะทำให้จิตนั้นนะไม่จมกับอารมณ์แล้วอารมณ์ตัณหาหรือทุกข์ทั้งหลายจะถูกรู้ถูกรู้มันจะขาดต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็จะเป็นอิสระจากทุกข์เราไม่หลงไปทำกรรมได้เพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วกระทบละหันมาดูใจกระทบละหันมาดูใจแล้วจะระวังและสำรวมได้ฝึกของเราไปเวลาฟังธรรม
ถ้าเราอยากสงบเราจะไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเราจะไม่รู้กายและใจเพราะนั้นเราไม่ได้นั่งให้สงบเรานั่งให้รู้เวลาที่กระทบแล้วหงุดหงิดเรารู้ทันกระทบแล้วมีความสุขฟังเสียงอาจารย์แล้วมีความสุขฟังแล้วรำคาญอยากสงบให้รู้ทันเราไม่จมกับมันเพราะฉะนั้นขณะที่อาจารย์พูดอยู่ฟังธรรมอยู่เป็นการทดสอบใจเราก็ได้เราไม่ได้ภาวนาให้ดีเราไม่ได้ภาวนาให้สงบแต่เราภาวนาเพื่อให้รู้ทันใจที่กระทบขึ้นมากระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาอะไรที่กระทบเป็นประโยชน์ในการเห็นตัวเองหมดเลยเราจะได้รู้ทันกิเลสกิเลสจะได้ดับขาดต่อหน้าต่อตาฉะนั้นฝึกแล้วค่อยสังเกตเอาคนไหนที่รักกันจริงๆเรียนรู้ด้วยกันมาจริงๆกระทบเราหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจแล้วโยนิโสเราทำงานด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเราจะรู้เลยการทะเลาะเบาะแว้งก็จะน้อยลงการหมั่นไส้กันแล้วแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะน้อยลงเพราะเราเห็นกิเลสแล้วกิเลสดับแล้วเราก็จะมีเมตตาต่อกันเห็นคนที่กำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงแล้วน่าสงสารมากเลยเขากำลังยืนอยู่บนปากเหวเขาพร้อมจะตกไปใต้เหวน่ากลัวเราอย่าไปผลักเขานะอย่าไปจมกับเขาแล้วอย่าไปกระโดดตกไปในเหวกับเขาเราต้องฉลาดในรู้อารมณ์และเห็นอารมณ์แล้วไม่จมกับอารมณ์นั้นเราจะเมตตาซึ่งกันและกันกระทบรหัสมนุษย์ใจแล้วโยนิโสแล้วก็จะสงบขึ้นมาอยู่กันเป็นหมื่นคนพันคนร้อยคนล้านคนก็ไม่กระทบกันเพราะว่าเราหันมาดูใจตัวเองแล้วกิเลสดับเจริญเมตตาอยู่กันได้พรหมวิหารพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาฉะนั้นถ้ามีคุณธรรมจริงๆจิตเนี่ยพร้อมจะเปิดรับพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองและผู้อื่นพร้อมที่จะสร้างกุศลและละบาปอกุศลเพราะฉะนั้นต่อเนื่องเอาสร้างความเพียรเอาสังเกตที่ใจตัวเนี้ยอยู่ที่ปัจจุบันไหมเราเพ่งควบคุมเอาไว้ไม่ให้หลงไหมหรือเราหลงไปฟังไปแล้วมาสนใจที่อาจารย์หรือว่ากายนั่งหูได้ยินแต่จิตไปอยู่ในอดีตอนาคตสังเกตเอา ตั้งใจเอา